เราก็ไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเราก็ยังแบบใจว่าเป็นคนคนนี้ที่เราเจอกันแค่2ครั้งอ่ะเรารู้แต่ว่าคนนี้เป็นหัวหน้าน้องแค่นั้นนะจากที่แม่เขาเห็นว่าเขานอนไม่ได้กินไม่ได้มาดีแล้วก็ตั้งแต่วันที่น้องมันหายไปเขาติดต่อพ่อเขาตลอดมาอยู่ตลอดกับพ่อเขาว่าก็คือเขาติดต่อแล้วก็ตั้งแต่วันที่น้องโทรไปว่าวันที่ว่าทราบที่น้องโทรไปว่าใหม่ไปทำผู้หญิงท้องอะไรช่วงตีสองครึ่งตีสามเนี่ยคือเขาก็โทรหาพ่อเขาเห็นเมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์จิตเขาว่าโทษตัวเองตลอดใช่เขาโทษตัวเองว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้ใหม่ตายเขาโทษตัวเองมันก็สะเทือนใจใช่ใช่ทั้งตัวพรแล้วก็ตัวยังใช่ในฐานะที่เราเป็นญาติเราชี้แจงหรืออยากพูดอะไรแทนพรไหมคะวันนี้วันสุดท้ายก็อยากจะขอโทษญาตินะโดยเฉพาะครอบครัวของน้องใหม่ขอโทษด้วยที่เราอะเลี้ยงดูลูกไม่ดีนะทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ในเมื่อเขาเป็นลูกเราก็ปกป้องในเสียงสิ่งที่เราปกป้องคนเป็นพ่อเป็นแม่คนนึงจะปกป้องเขาแต่ส่วนของคดีเนี่ยถ้าหากว่าพิสูจน์แล้วว่าน้องผิดเราคุยกันในครอบครัวแล้วว่าน้องก็ต้องรับกรรมรับโทษตรงนั้นไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีแล้วในส่วนใหม่เห็นว่าเขารักเหมือนลูกแท้ๆรักค่ะพ่อเขารักมากพ่อของน้องพอรักน้องใหม่มากเพราะน้องใหม่เขาเป็นคนดีจริงๆเราอะเขาเข้าใจสังคมนะคะว่าทําไมตอนนี้ถึงได้ลุงประณามน้องเพราะว่าน้องใหม่เขาเป็นคนดีมากๆเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะเขาดูแลลูกเราในบ้านที่เขาดูแลดีมากดูแลครอบครัวน้องพรดีมากเราอยากบอกอะไรกับลูกเขยเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้เขาไปสุขสบายนะแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆขอโทษเขาจริงๆยังเมื่อคืนอาการของพรเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับไปอ่ะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยร้องไห้ตลอดกินไม่ได้เราบังคับให้เขากินเพื่อที่เขาจะได้มีแรงมาต่อสู้แล้วก็ให้มาทำงานของใหม่ให้ดีที่สุดแต่มันก็กินไม่ได้จริงๆแสดงว่าตอนนี้ครอบครัวของใหม่เองก็ไม่ได้ถือโทษโกรธน้องหรืออะไรตรงนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยคุยกับครอบครัวเขาเนื่องจากว่าเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันเราก็รู้สึกผิดทั้งครอบครัวเราก็รู้สึกผิดต่อเขาแต่อย่างของน้องพี่ใหม่ก็อยากให้เขามาทำงานส่งตัวพี่ใหม่ที่ก็เขาก็มีติดต่อไปบอกว่าอยากให้เราทำเพราะว่าครั้งแรกที่เราบอกว่าเราอยากถอนตัวเนื่องจากว่าในเมื่อมีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็อยากให้ทางครอบครัวเขาเป็นคนดูแลจัดการเขาไปแต่ถามว่าเราก็ต้องมาดูแลอยู่แล้วอะค่ะซึ่งช่วงที่มันยังเกิดปัญหาอะไรเงี้ยน้องพรเคยปรึกษาอะไรไหมคะไม่เคยเลยน้องไม่เคยเลยแล้วไม่มีวี่แววเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเรื่องส่วนตัวเขาน้องพวกเขาไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังไม่ได้เล่าทางพ่อบอกว่าทางพ่อกับคุณน้าไปอยู่ต่างจังหวัดกันไม่ได้อยู่กับน้องก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอโทษทางครอบครัวเขาจริงๆว่าเราดูแลน้องไม่ดีมาตั้งแต่ต้นทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างพรก็ขอโทษทางครอบครัวของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขากราบขอกราบแทบเท้าพ่อเขาว่าเขาทำผิดนะพ่อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เขาผิดจริงก็ให้เขาไปรับกรรมของเขาทุกวันนี้ตอนนี้เราก็ถือว่าน้องก็ได้รับกรรมของเขาแล้วพี่ก็เป็นแบบนี้แต่ส่วนลูกขอกราบอะไรท่านพี่พรแทนพี่พรจัดผมคิดว่าคงไม่ขอโอกาสอะไรนะคะเพราะว่าก็ให้น้องไปชดใช้กรรมถ้าเกิดน้องได้ทำจริงๆแต่ถ้าน้องไม่ผิดก็อยากจะขอแค่ว่าให้น้องได้มีชีวิตใช้ชีวิตตามปกติในส่วนของน้องไปอย่างนี้ค่ะขอแค่นี้ในเมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพี่ใหม่แล้วค่ะพรอยากจะพูดอะไรกับใหม่สามีไหมคะพรคุณแม่ถามได้เลย
ไม่ใช่คุณแม่นะเป็นใช่ค่ะคุณน้าถามน้องได้เลยครั้งสุดท้ายแล้วค่ะพรพูดหลังฟ้าหลังแต่วันแรกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตั้งแต่ปั่นจักรยานด้วยกันข้าวกินจานอยู่กันไม่ได้ให้พรกินก่อนเสมอรักรักมากมากเหมือนเดิมเหมือนที่เคยคุยกันไว้ว่ารักกันเหมือนเดิมน้องจะต้องไปทำหน้าที่แล้วใช่ไหมคะอยากขอโทษใหม่ไหมคะขอโทษนะคะขอน้องพักสักแป๊บนึงขอร้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แทุกคนเนี่ยนะคนรักเราก็มีเกลียดเราก็มีแต่ตรงนี้เราผิดทุกคนครอบครัวเขาเพื่อนกลุ่มเขาก็ต้องโกรธเราเป็นเรื่องธรรมดานะมินะนะแม่รักมันเหมือนลูกในใหม่เคยอยู่กับแม่แม่ก็ยังรักมันแม่ก็โกรธพอนะไอ้พูดจริงๆโกรธแต่เนี้ยอีกส่วนนึงส่วนดีแกก็มีแกอยู่ด้วยกันมาแกรักกันมาใช่ไหมแต่ช่วงนี้แกไม่ดีมันก็ต้องแยกแยะเข้าใจไหมแต่แม่อยากให้จบงานนี้ก่อนนะก็แบบว่ากลัวแบบพ้อพี่น้องแบบประนามเขาอะแต่ตามจริงเมื่อวานเขาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกับทุกคนใช่แต่เมื่อวานก็คือทุกคนก็ให้อะไรแม่ก็คิดว่าก็ตรงนี้ก็น่าจะให้เขาร่วมไม่จบนะเพราะแม่ก็รู้จักทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่แม่พรแท้แล้วก็ไม่ใช่แม่ใหม่แต่ก็เป็นที่เขานับถือกันแต่ก็อยากให้เรื่องนี้ให้มันจบแบบง่ายๆแบบแค่นี้แหละก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าพรผิดจริงทำลายอะไรที่ขึ้นมาถ้าตำรวจนั่นมาพรก็ต้องรับกรรมตรงนี้นะคะแต่ความรู้สึกนะความรู้สึกแม่คิดว่าพรคงไม่มีส่วนร่วมที่จะให้สามีเขาตายหรอกนะที่ใจแม่คิดนะใช่ไหมพรใช่แม่หนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้จริงหนูไม่รู้ว่ามันจะไปฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อวานเราก็ได้ระบายทุกอย่างออกมาหมดแล้วเนาะพรเนาะวันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าทุกวันเนี่ยพรก็น้ำตามาโดยตลอดหนูรู้จะปีกับเขาที่หนูเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาคะเป็นวันสุดท้ายขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษเราอยู่กับเขามา17ปีใช่ไหมคะเราจำได้ไหมว่าเขาดูแลเราดูแลดีทุกอย่างอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากเป็นอะไรก็พาไปไม่สบายก็คอยเช็ดตัวให้เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยไหมรองจากพ่อก็คือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะหนูขอโทษวันนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้วันหลักป้าวันหลักป้าตั้งแต่วันแรกก็ถึงวันนี้วันขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขอโทษก่อนที่เขาจะหายตัวไปเราได้เคลียร์ใจกับเขาไหมคะเราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเราไม่ได้เคลียร์ใจกันยังหอมแก้มกันอยู่เลยขอโทษที่เป็นเมียที่ไม่ดีขอโทษที่ทำให้เป็นสาเหตุให้ลูกเขาต้องมาจบชีวิตแบบนี้
จริงๆก่อนหน้านั้นเรามีระแคะระคายว่าทางคุณกิตเขาจะรู้เรื่องเราปีใหม่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยแปลว่าก่อนก็รู้สึกผิดที่เราชักชวนกิตมาใช่ไหมคะในส่วนเรื่องนี้เราอยากบอกอะไรกับกิตไหมไม่อยากบอกอะไรค่ะไม่อยากนึกถึงหน้ามันด้วยซ้ำเหมือนกิตเขาก็แบบก็ห่วงเราค่ะว่าเราก็คงคิดว่าไม่มีสาเหตุอะไรเลยค่ะโกรธแล้วมันฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยค่ะพี่ฆ่าหนูดีกว่าไหมอะเพราะหนูเป็นตัวต้นเรื่องอะถ้าจะฆ่าคนฆ่าตัวเราดีกว่าค่ะถ้าย้อนไปได้เรายังอยากจะแบบรู้จักคนชื่อกิตไม่ค่ะหมายค่ะถ้าหนูผิดหนูยินยอมรับกฎของกฎหมายแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะในเรื่องของกฎหมายหลายคนมองว่าเราไม่ได้เกี่ยวคือแบบต้นเหตุมันคือเพราะเราเป็นใหม่ไปทำให้พี่ใหม่ก็ต้องขอโทษหนูขอโทษที่หนูประพฤติตัวไม่ดีค่ะหนูยอมรับในเรื่องชู้สาวค่ะแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามีหนูไม่ได้ทำค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราพร้อมไหมคะที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมค่ะเราอยากให้กิตได้รับโทษเองก็ให้เป็นตามกฎหมายไปเลยค่ะอยากให้ถ้ามันไม่ประหารก็ให้มันติดคุกไปตลอดชีวิตเราจะไปเยี่ยมไม่ค่ะจริงๆมีตรงไหนชี้แจงให้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราไม่ค่ะหนูผิดก็คือผิดค่ะหนูยอมรับผิดส่วนที่หนูผิดหนูยอมรับผิดค่ะพี่หนูไม่ชี้แจงค่ะพี่คนผิดก็คือผิดค่ะพี่อยากจะขอโอกาสกับทางสังคมไม่มีค่ะแน่ใจนะว่าพรเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการฆ่านะแน่ใจที่สุดแน่ใจมากๆค่ะแม่พี่ค่ะคือแน่นอนว่าเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะมันจะบอกอะไรกับสังคมได้ไหมคะในฐานะที่พี่โดนมาแบบเต็มๆความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ที่มีกับครอบครัวควรมีค่ะถ้าเรามีความซื่อสัตย์มากพอต่อให้ใครดีเท่าไหร่เข้ามามันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นขอให้คดีของหนูมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตคู่หลายๆคนให้มันจบที่เรื่องคู่ของหนูเราผิดแล้วก็ต้องมาไปตามล่าที่สุดเรื่องเงินไปไม่ได้
ที่นั่งเนี่ยไม่ได้อยากที่นั่งเนี่ยจังหวะไม่อยากได้เงินแฟนแบบนี้ไม่อยากให้เขาอยู่กับหนูไม่รู้ค่ะเราไม่ทราบไม่ทราบค่ะหลังจากนี้ก็คือเราให้เขาจัดการค่ะในเรื่องข้อเพราะว่าน้องสาวเขาบอกว่าให้หนูไปยืนยันความรู้สึกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะเขาพูดแค่นี้ค่ะพี่หนูก็จะสู้ในความรู้สึกของหนูว่าหนูไม่ได้ทำหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นกลางนะคะจากที่เราได้เคลียร์ใจกับคุณแม่ของใหม่ไปตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นหรือยังไม่ดีค่ะของขวัญอย่างนี้หนูยึดเรื่องมันเป็นไปแล้วเพื่อนเขาหลับแล้วรู้สึกผิดอยู่ในหัวใจตลอดมันทำใจยากไหมยากการที่จะต้องมาวันนี้หนูอยากมาทุกวันอยู่แล้วครับพี่ทุกวันหนูก็ทำใจยากทุกวันอยู่แล้วครับพี่แต่แค่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายพี่ลาหนูจะอยู่ที่หน้าเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็จะมีคุณยังไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะแม่นะใหม่เล่าให้ฟังไม่ต้องขอโทษขอโอกาสอะไรสักคนนะครับพอหลังจากที่เรื่องนั้นจบไม่ขอโอกาสค่ะหนูผิดไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วหนูยังต้องใช้ชีวิตต่อไปหนูก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะตัวนี้ใหม่ในเรื่องนี้นะคะหมายถึงว่าคนนี้